ดราม่าจากเกมไทยลีกขอนแก่นพบกับแบงคอกการตัดสินฝั่งทีมและนักเตะชัดเจนและเล่าให้ฟังไปในคลิปที่แล้วแล้วนะครับวันนี้อัปเดตฝั่งของผู้ตัดสินบ้างดีกว่าครับอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนโดนแบนเท่าไหร่มีอันไหนที่ต้องวิพากษ์วิจารณ์กันหรือไม่เดี๋ยวเล่าให้ฟังลามไปถึงคู่ต้นเดือนด้วยนะครับเมืองทองพบสุพรรณลูกที่จะนํา 3-1 โดนริบคืนทุกวันนี้ยังหาคำตอบไม่ได้เลยว่าโดนริบเพราะอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในตูดูบอลไทยนิวส์นะครับรวมไปถึงทีมฟอร์มดีอย่างหนองบัวพิชยะครับล่าสุดกำลังจะจบเลขแรกเริ่มมีข่าวลือพัวพันกับ3นักเตะบิ๊กเนมไทยลีกแล้วจะเป็นใครเป็นไปได้หรือไม่วันนี้จะมาวิเคราะห์ให้ฟังกันทั้งหมดนี้ในตูดูบอลไทยนิวส์ครับสวัสดีชาวตูดูบันไทยครับผมตูเต้ตูดูบันไทยนะครับผมก็กลับมาเจอกันทุกเช้าแบบนี้ครับเรื่องราวของข่าวสารเล่าให้ฟังแล้วก็วิเคราะห์วิจารณ์เล็กๆน้อยๆนะครับสั้นๆแบบนี้ทุกเช้าจันทร์ถึงศุกร์ใครที่ยังไม่ได้ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมก่อนที่จะไปเริ่มหลายๆคนถามมาถึงข่าวการที่สมาคมมีทนายล่อนจดหมายมาหาตูดูบันไทยเรื่องของการตักเตือนว่าอุ๊ยบิดเบือนหรือใช้ถ้อยคำหรืออะไรที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเรื่องนี้เดี๋ยวไงไว้อัปเดตเต็มๆเมื่อมีความคืบหน้าแล้วกันนะครับผมแต่ก่อนอื่นไปอัปเดตข่าวสารของวันนี้กันก่อนแล้วกันไปเริ่มต้นกันที่คู่ขอนแก่นแบงคอกครับฝั่งของทีมฝั่งของสโมสรที่โดนปรับชัดเจนไปแล้ววันนี้ครับมีบทลงโทษของฝั่งของการตัดสินของผู้ตัดสินกันบ้างแน่นอนมี2จังหวะเกิดขึ้นที่ต้องพูดคุยกันหลักๆนะครับ2จุดโทษเลยที่เกิดขึ้นนาทีที่90ในช่วงท้ายเกมรวมไปถึงอีกจังหวะหนึ่งที่เป็นฝั่งขอนแก่นได้จุดโทษ2จังหวะนี้น่าสนใจครับเหตุการณ์แรกเนี่ยนาทีที่90เนี่ยเป็นฝั่งของสโมสรทรูแบงคอกนั้นน่าจะเป็นทริสตองโดที่โดนจากกิจพลพลเนี่ยเข้าสกัดนะครับจนสุดท้ายผู้ตัดสินเนี่ยเป่าเป็นจุดโทษนะครับแล้ว VR ก็เช็คแล้วรวมไปถึงอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในนาที 90+18 ฟังไม่ผิดนะฮะ 90+18 ซึ่งเป็นฝั่งขอนแก่นได้จุดโทษจากการกระโดดกระแทกกันในกรอบเขตโทษของเอเวอร์ตันแล้วก็ผู้เล่นของขอนแก่นจนสุดท้ายผู้ตัดสินก็เป่าเป็นจุดโทษเช็ค VR ก็ยังคงเป็นจุดโทษการตัดสินออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้ง2เหตุการณ์นี้ตัดสินเหมือนกันเป๊ะๆ1เลยคือคุณธีทิชัยนวลจันทร์ผู้ตัดสินหลักนะครับก็ปฏิบัติหน้าที่พลาดทั้ง2จังหวะก็ถือว่าจะโดนลงโทษตามบทลงโทษหมวดที่9ลักษณะโทษข้อที่57คือพักปฏิบัติหน้าที่จังหวะละนะครับ6สัปดาห์เนื่องจากเป่าให้จุดโทษทั้งที่ไม่มีการทำผิดกติกาและอาจจะมีผลต่อการแข่งขันส่วนผู้ตัดสิน VAR ครับคุณชัยฤกษ์งามสมนะครับผู้ช่วยผู้ตัดสิน VAR ก็ปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดในบทลงโทษเดียวกันคือหมวดที่9ลักษณะโทษข้อที่57พักหน้าที่จังหวะละ2สัปดาห์นะครับก็เช่นเดียวกันเลยคือไม่ควรแจ้งให้ผู้ตัดสินมาทำการตรวจสอบควรยืนยันตามคำตัดสินของผู้ตัดสินตามหลัก VARโปรโตคอลนะครับผมเพราะฉะนั้นบทสรุปง่ายๆเลยก็คือคุณธีทิชัยนวลจันทร์ผู้ตัดสินหลักจะถูกพักการหน้าที่ถึง12สัปดาห์นะครับคุณชัยฤกษ์งามสมก็จะโดนพักการปฏิบัติหน้าที่ถึง4สัปดาห์แต่ครับแฟนบอลรวมถึงชาวเน็ตก็ตั้งข้อสงสัยครับว่าการโดนแบน12หรือ4สัปดาห์เนี่ยกลับเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เราจะไม่มีไทยลีกเตะกัน1เดือนเต็มๆครับโอ้โหทีนี้มันสมควรหรือเปล่าล่ะครับเพราะในมุมมองผมกับมองว่าแหมการลงเป็นตัวเลขสัปดาห์ซึ่งแน่นอนครับนี่เป็นตัวเลขที่ถูกวางไว้ตามกฎของไทยลีกมันอาจจะต้องถูกปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมหรือไม่ถามว่าการโดนแบน12สัปดาห์ซึ่งอันที่จริงแล้วหายไป1เดือนเนี่ยก็แทบจะไม่ต่างอะไรกับการโดนแบนเพียงแค่8สัปดาห์ในช่วงเวลาไทม์ไลน์ปกติที่มีฟุตบอลลีกเตะต่อเนื่องนะครับก็เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นแสดงความคิดเห็นกันมาได้ครับหลากหลายความคิดเห็นอาจจะช่วยปรับเปลี่ยนการตั้งบทลงโทษของคณะวินัยผู้ตัดสินรวมถึงบทลงโทษของไทยลีกได้นะครับย้อนขึ้นไปดูอีกหนึ่งเกมหน่อยแล้วกันนะครับช่วงต้นเดือนมีเกมเมืองทองกับสุพรรณก็มีคำถามมาเยอะมากครับในช่วงท้ายเกม 90+3 เมืองทองได้ประตูขึ้นนำห่างเป็น 3-1 สุดท้ายผู้ตัดสินยึดคืนครับทุกวันนี้ยังหาเหตุผลไม่ได้ว่าโดนเพราะอะไรวันนี้ได้เหตุผลแล้วนะครับว่าเหตุการณ์ที่3ที่เกิดขึ้นครับเพราะว่าเมืองทองเองฟ้องถึง3เหตุการณ์แต่มีเพียงแค่เหตุการณ์ที่3ท้ายเกมที่เป็นเหตุการณ์ที่ได้ตามที่ฟ้องไปนะครับผมเหตุการณ์ที่1ที่ต้องการจุดโทษเหตุการณ์ที่2ที่อยากได้แฮนด์บอลก็ถือว่าทางคณะวินัยผู้ตัดสินเนี่ยก็ตัดสินมาว่าเป็นการตัดสินที่ถูกต้องไปนะครับแต่เหตุการณ์ที่3นี่แหละครับเมืองทองฟ้องแล้วดันเป็นเหตุการณ์ที่
ตัดสินผิดพลาดครับเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับก็คือผู้เล่นของเมืองทองเนี่ยได้จังหวะหลุดเดี่ยวและทำประตูนะครับแต่ผู้ตัดสินเนี่ยมีการดู VAR checking goal ครับแล้วก็ปฏิเสธการให้ประตูโดยแจ้งว่าเป็นลูกล้ำหน้านะครับซึ่งจังหวะดังกล่าวของผู้เล่นเนี่ยไม่ได้อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าเลยสิครับบทลงโทษจึงเกิดขึ้นนะครับจาก3แบบนะครับอย่างแรกเลยผู้ตัดสินหลักเนี่ยไม่โดนลงโทษนะครับเพราะว่าคุณมงคลชัยเพชรศรีเนี่ยผู้ตัดสินเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ถูกนะครับชะลอการเริ่มเล่นเพื่อให้ VAR ได้มีการเช็คจนสุดท้ายเนี่ยตรวจสอบแล้วไม่ล้ำหน้าก็คือตัดสินไปตามที่ VAR เช็คตามนั้นถูกต้องแต่ผู้ตัดสิน2ท่านที่โดนตัดสินผิดพลาดในครั้งนี้คือผู้ตัดสินพานุมาตรพันสโมนะครับผู้ตัดสิน VAR แล้วก็ผู้ตัดสินบินหลาปรีดาเป็นผู้ตัดสินไลน์แมนที่เป็นคนยกธงในจังหวะนั้นทั้ง2ท่านนี้ถือว่าผิดพลาดต่อการทําหน้าที่ตรงนี้นะครับก็จะโดนแบนอย่าง VAR ก็จะโดนแบนไป2สัปดาห์เช่นกันรวมถึงไลน์แมนก็จะโดนแบนไป6สัปดาห์เช่นกันนะครับผมนั่นแหละครับก็นี่ก็เป็นบทลงโทษของฝั่งของผู้ตัดสินบ้างชัดเจนนะครับว่าบทลงโทษหรือการวินิจฉัยการตัดสินมักจะเกิดขึ้นจากการฟ้องของสโมสรเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเห็นด้วยนะครับกับหลายๆแนวคิดของผู้บริหารสโมสรว่าเวลาการตัดสินมันไม่ถูกต้องหรือมันค้านสายตาเนี่ยก็สนับสนุนให้กับสโมสรเนี่ยได้มีการฟ้องผู้ตัดสินนะครับเพื่อให้เกิดมาตรฐานที่ดีในการตัดสินของไทยลีกของเราด้วยอีกข่าวหนึ่งแล้วกันครับแน่นอนว่าหนองบัวพิชยา FC พญาไก่ชนครับล่าสุดในโชว์ฟอร์มดีมากนะครับ7นัดแล้วครับตั้งแต่บอลถ้วยลามมาถึงบอลลีกที่ไม่แพ้ใครเลยชนะถึง5เกมเสมอเพียงแค่2เกมในการออกไปเยือนนะครับล้มทีมใหญ่ล้ม BG ในบ้านออกไปเยือนเก็บแต้มได้จากบุรีรัมย์แล้วก็อีกเยอะแยะมากมายและกำลังจะมีข่าวลือครับว่าอยากจะเสริมนักเตะแข้งดังถือว่าสำหรับผมถือว่าเป็นแข้งดังเลยนะ3นักเตะที่มีเข้าข่ายครับล่าสุดสยามสปอร์ตเองได้ตีข่าวเรื่องนี้ถึงวงในครับว่าหนองบัวพิชยะมีสนใจนะครับนักเตะอย่างสุพรรณทองสงกองหลังของทีมสุพรรณบุรี FC จอห์นบาโจตัวรุกจากการท่าเรือที่กำลังจะหมดสัญญานะครับรวมไปถึงล่าสุดที่เพิ่งพูดถึงเมื่อวานนี้เลยนั่นคือจักรพันธ์แก้วพรมครับกองกลางตำนานของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่กำลังเป็นประเด็นมาดูกันหน่อยในแต่ละคนมีความเหมาะสมเท่าไหร่สุพรรณน้องสงเนี่ยก็มีข่าวลือกับหลายต่อหลายทีมในตลอดช่วงเวลาปีที่ผ่านมานะครับเจ้าตัวไม่ได้มีโอกาสในการลงเล่นแล้วก็ขอในการที่จะหาโอกาสย้ายไปสู่ทีมใหม่เรื่องของการที่สัญญาของเจ้าตัวก็ใกล้จะหมดเข้าสู่กฎบอสแมนเป็นที่เรียบร้อยแต่ณเวลานี้เหลือเพียงแค่ค่าเหนื่อยของเจ้าตัวที่จะลงตัวกับสโมสรไหนอย่างคนที่2อย่างจอห์นบาโจนี่ก็ดูเข้าข่ายครับเพราะว่าก่อนที่เจ้าตัวจะย้ายมาอยู่กับการท่าเรือเองก็อยู่กับสโมสรที่ค่อนข้างเป็นสโมสรที่ไม่ได้ใหญ่มากอย่างสุโขทัย FC เรื่องของค่าเหนื่อยเองก็มีสิทธิ์ที่หนองบัวพิชยะจะสามารถเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้กลับมาลงเล่นในฟุตบอลไทยลีกสูงสุดนะครับรวมไปถึงบาโจเองก็กำลังจะหมดสัญญากับการท่าเรือในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้แต่คนสุดท้ายนี่สิครับจักรพันธ์แก้วพรมหลังจากที่เป็นประเด็นมาอย่างตลอดระยะเวลาหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าทำไมเขาถึงไม่ได้โอกาสในการลงเล่นหลังจากที่ในฤดูกาลที่แล้วก็ได้ลงต่อเนื่องในยุคของกามาจนมีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมหลายต่อหลายโผแต่ฤดูกาลนี้กลับไม่ได้โอกาสในการลงเล่นเลยหรือนี่กำลังจะทำให้เห็นเหมือนกับอดีตที่บุรีรัมย์เคยเกิดขึ้นอย่างสุชาวนุชนุ่มกรกฎวิทยาดมศิริเมื่ออายุมากขึ้นอายุการใช้งานที่ดูเหมือนจะน้อยลงบุรีรัมย์ก็อาจจะไม่ได้สนใจในการที่จะต่อสัญญาและให้ค่าเหนื่อยได้เท่าเดิมทำให้การเช็คเรื่องของสัญญาของจักรพันธ์แก้วพรมก็ทำให้เห็นนะครับว่าเจ้าตัวกำลังจะเข้าสู่กฎบอสแมนในช่วง6เดือนสุดท้ายของสัญญาในหลังจากเดือนพฤศจิกายนนี้เพราะว่าเจ้าตัวสัญญาจะหมดกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยก็คือเดือนพฤษภาคมในปี65นี้เป็นไปได้สูงครับว่าหนองบัวพิชยะสนใจทั้ง3แข้งนี้เพราะมีความเป็นไปได้ทั้งเรื่องของสัญญาเรื่องของค่าเหนื่อยเรื่องของอายุอนามก็ติดตามกันให้ดีแล้วกันครับว่าสุดท้ายแล้วหนองบัวจะสามารถเซ็นสัญญานักเตะคนไหนจาก1ใน3แข้งนี้ที่เราได้รายงานกันไปหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นครับลองเลื่อนมาคอมเมนต์ความคิดเห็นถึงข่าวนี้รวมถึงข่าวของการตัดสินผู้ตัดสินกันด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็จับมาเจอกันเช่นเคยจันทร์ถึงศุกร์ในเช้าแบบนี้นะครับผมทาง Facebook แล้วก็ YouTube ตูดูบันไทยครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ